วิทยาลัยลาวท็อปเป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ตอบสนองการศึกษาค้นคว้าหำเฮียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเคียงคู่กับการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยีและความยังคงต้องการให้แก่การศึกษาในยุคปัจจุบันวิทยาลัยลาวท็อปได้สั่งตั้งขึ้นในปี2007มีห้องเรียนหลายกว่า30ห้องอาจารย์สอน40คนหญิง10คนในศกเรียน 2011-2012 มีนักเรียนทั้งหมด700คนการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องได้เอาใจใส่อย่างจริงจังของครูอาจารย์ที่จะศึกษาอบรมและสิทธิสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถและดำรงชีวิตที่ถูกต้องเนื่องในโอกาสวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติครูอาจารย์ที่วิทยาลัยลาวท็อปก็ได้ให้ทัศนะกล่าวถึงการสิทธิสอนนักเรียนในปัจจุบันพร้อมกับความรู้สึกในการสิทธิสอนนักเรียนสิทธิสอนของนักเรียนให้ได้คุณภาพนี้เราต้องมีวิธีการสิทธิสอนต้องมีเทคนิคในการสิทธิสอนเพราะว่าครูอาจารย์ทุกๆคนก็ต้องกักเกียรติบทสอนต้องซอกมูหำเรียนหำเรียนทางด้านน้ำมูครูบอหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์จากคอมพิวเตอร์บ่อื่นๆเนาะให้ตั้งใจมาเรียนบ่แม่นพ่อแม่ส่งให้มาเรียนแล้วจะพากันเคล้ไปทางอื่นให้มันก็บ่ได้เนาะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนเมื่อเข้าในห้องเรียนนั้นเรียนให้มันได้ให้สมดังพ่อแม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนาะปัจจุบันนี้เพื่อการที่สอนได้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่านี่คือสิ่งนึงที่ว่าเราจะสามารถส่งความรู้ให้นักเรียนเพื่อว่าที่จะให้เขาเฮ็ดจังได๋จะให้เป็นคนรู้ผู้ดีเป็นนักเรียนที่เก่งเพื่อว่าหยังจะเอาจะความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาประเทศชาตินะเพื่อให้ว่าประเทศชาตินั้นนักเรียนก็คือนอแหน่งของประเทศชาติในอนาคตมันก็สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีคือว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะอยากเน้นเติมนิดนึงคือว่าจะเรียนอาจจะบ่เรียนแต่อยู่ในห้องบ่หรือว่าความรู้บ่โฟลว์ตามปึ้มเฮาอาจจะเอาความรู้ทางนอกบ่มาแนะนําเพื่อว่าให้เขารู้ลึกกว้างขึ้นเติมแล้วก็ให้เขามีการ practice ใช้เรียนตัวจริงเนาะบ่แม่นจ้านั้นเรียนแต่มีแต่เขียนเขียนหนังสือก็มีแต่ฮู้เว้าฮู้ฟังฮู้หยังต่างๆเพื่อว่าให้เขาไปเปรียบเทียบและการเรียนก็จะบ่แต่เรียนแต่ในห้องเรียนก็จะมีโฮมเวิร์คมีอยากให้เขากลับบ้านไปเฮ็ดพ่อหยังกลับบ้านก็ต้องได้เรียนหนังสือบ่แม่นกลับบ้านแล้วชิมกระเป๋าเป๊ะเลยก็บ่ได้สิก็ต้องได้มีญาติเวลามาเรียนเติมนิดนึงพร้อมเดียวกันนั้นบรรดานักเรียนก็ได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อครูในการสอนแล้วรู้สึกดีใจหลายที่อาจารย์มีความอดทนและมีการนําเทคนิคในการสิทธิสอนของในการสิทธิสอนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนเกิดมีความเข้าใจความรู้สึกของน้องในการสิทธิสอนของครูปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าหลายหรือว่าดีหลายเพราะว่าครูแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็การสอนของแต่ละคนนั้นถือว่าสื่อบทเรียนให้แก่นักเรียนได้รู้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าแล้วก็นําบทเรียนที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมาให้นักเรียนสําหรับการสิทธิสอนของครูเนาะคิดว่าครูแต่ละคนอาจจะมีการสิทธิสอนที่ว่าแตกต่างกันและก็บ่คือกันและสําหรับการสิทธิสอนเนาะที่ว่าเคยเป็นนักเรียนมาเป็นนักศึกษามาการสิทธิสอนของครูอยู่ที่ในห้องเชื่อเป็นแต่น่าสนใจแม่นการสิทธิสอนแบบที่ว่าเป็นแบบใหม่และก็เป็นรูปแบบที่ว่าเป็นการสิทธิสอนระหว่างการเรียนและการสอนระหว่างครูและก็นักเรียนครูและนักเรียนสามารถประกอบส่วนเข้ากันในการสิทธิสอนร่วมกันเพราะว่าบ่เป็นการน่าเบื่อน้องนกตัวอย่างว่าสมมุติว่าอาจารย์เข้ามาห้องสิเนาะแล้วเปิดปึ้มซะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสิเลยเนาะเฮาอ่านแต่ปึ้มมาสิกลายเป็นการแบบว่าแบบเป็นแบบว่าบ่ค่อยเป็นน่าสนใจปานใดสินะแต่ว่าอาจารย์ได้เฮาได้มีการค้นคว้าร่วมกันในห้องสินะก็เฮ็ดให้แบบบทเรียนที่ว่ามีความกระจ่างแจ้งหลายขึ้นตื่มสินะครูผู้นึงสั่งสอนลูกศิษย์หลายๆคนแม่นเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาตินี้ลูกศิษย์ก็ได้กล่าวอวยพรครูผู้สิทธิ์สอนตนเองและผู้ที่ให้ความรู้แก่ตนเองไว้ใส่ให้พรแด่ครูทั่วประเทศเลยจงมีสุขภาพที่เข้มแข็งและก็มีพละกำลังที่สมบูรณ์พรหน้าที่ประเสริฐคําอวยพรหน้าที่ลําเลิศก็ขอให้จงเกิดแด่ครูผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นเคารพรักของนักเรียนทั่วประเทศเลยครูคือพ่อแม่ผู้ที่2ครูคือวิทยากรแห่งดวงวิญญาณครูคือผู้ให้ทางด้านแนวคิดการอบรมสั่งสอนการเบิ่งเลี้ยงดูแลตลอดระยะของการทําเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของลาวให้เทียบเท่ากับสากลชีวิตครูคือการแบกหาบภาระหน้าที่อันหนักหน่วงในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีการศึกษาที่ก้าวหน้า